นี่คือโกโปฮีโร่4ตัวจริงเสียงจริงครับนี่น่าจะเป็นกล้องแอคชั่นแคมที่ดีที่สุดที่ผมเคยมีมาเลยล่ะครับหลายๆคนคงจะทราบนะครับว่าผมเคยมีกล้องแอคชั่นแคมหลายๆรุ่นหลายๆแบบในอดีตไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือล็อกกับจักรยานกล้องแอคชั่นแคมปลอมๆที่ภาพแตกและปุ่มใช้งานไม่ได้ที่ผมเล่ามาให้ฟังทั้งหมดนะครับผมอยากเล่าให้ฟังถึงความสัมพันธ์ที่ผมมีกับกล้องตัวจิ๋วๆที่คนทั้งโลกเรียกมันว่า GoPro มันคือกล้องตัวจิ๋วๆที่สามารถถ่ายภาพในมุมมองที่ไม่มีกล้องตัวอื่นสามารถทำได้มันปฏิวัติวงการการถ่ายภาพเหมือนกับที่ iPhone ปฏิวัติวงการโทรศัพท์มือถือนั่นแหละครับสิ่งที่ผมชอบที่สุดของกล้องตัวนี้คือมันผลักดันเราให้ออกไปผจญภัยออกไปทำสิ่งที่เราไม่กล้าทำและถ่ายทำเรื่องราวนั้นเก็บมาฝากเพื่อนๆของเราครับผมชอบกล้องตัวนี้มากเลยล่ะครับแต่ผมมีปัญหาหนึ่งอย่างกับเจ้าโกโปรครับผมมีความรู้สึกมาตลอดว่ามันไม่ได้ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อชีวิตคนธรรมดาอย่างผมและเหตุผลมันก็เป็นเพราะวิดีโอ YouTube เหล่านี้ครับบ้าไปแล้วแต่ก็นั่นแหละครับถึงแม้ผมจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่กล้องสำหรับผมแต่ตลอด2ปีที่ผ่านมาผมก็เดินทางไปพร้อมๆกับมันถ่ายทำเรื่องราวต่างๆและนี่คือชีวิต The Walking Backpack ผ่านกล้อง Action Camตลอด2ปีที่ผ่านมาครับผมเรียนรู้อยู่หนึ่งอย่างครับคุณไม่จำเป็นที่ต้องเล่นเซิร์ฟเล่นสกีขี่จักรยานผ่านผลเสี่ยงชีวิตชีวิตของเราทุกคนคือการผจญภัยครับมันขึ้นอยู่กับคุณจะออกไปทำมันหรือเปล่า